ผ่นดินไหวนี่มันยังสเกลเล็กๆถ้าโลกแตกเนี่ยคุณกลัวกันไหมผมไม่กลัวเพราะโลกของผมอะได้อยู่ที่ผู้หญิงคนนึงเรียบร้อยแล้วไม่กลัวค่ะพี่ทำไมอะทำไมเพราะว่ายังไงคนเราเกิดมาก็ต้องตายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้เข้าสู่เรื่องของธรรมะค่ะสังขารไม่เที่ยงกลัวกลัวกลัวทำไมถึงกลัวยังใช้ชีวิตไม่คุ้มเลยอะยังเด็กยังเด็กหรอยังไม่มีอะไรยังไม่ทำมั่งยังไม่มีแฟนหรอจริงป่ะก็ไม่รู้สินะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยกลัวตายกลัวตายกลัวพี่หนูยังใช้ชีวิตไม่คุ้มค่ะหรอยังทำเรื่องอะไรไม่คุ้มเลยใช่ไหมแบบว่าเพิ่งเรียนจบอะไรอย่างงี้ยังเที่ยวไม่คุ้มเลยโอ้ยไม่กลัวหรอกตรงวันนี้ทุกจะตายอยากตายเออตายเลยป่ะกลัวค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรก็ตายพร้อมกันหมดเลยตายไปก็มีเพื่อนอุ่นดีนะใช่ตายไปพร้อมกันตายไปพร้อมกันก็เจอกันอยู่ดีเออแล้วก็เจอกันไม่กลัวนะแตกก็แตกอ่ะอ๋อชอบให้แตกอยู่แล้วจะได้ไม่ต้องคิดมากไงแล้วอะโลกไม่กลัวค่ะเพราะว่าถ้าสมมุติโลกแตกลองสมมุติว่าทุกคนตายพร้อมกันหมดเฮ้ยเราก็ตายมีเพื่อนนี่ก็ตายเออไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยแตกบางที่อย่างมาแตกว่าเรากลัวแต่ว่าอันนี้ถ้าโลกแตกตู้มพร้อมกัน1 2 3ก็ไปหมดเลยอ่ะถ้าโลกแตกคุณกลัวมั้ยไม่กลัวค่ะเพราะว่ามันก็ตายกันทุกคนอยู่แล้วตายหมู่เป็นผีหมู่มีเพื่อนเยอะแตกหมู่อีกนะแตกหมู่ไม่ได้พูดเลยผมไม่กลัวครับผมแตกอยู่แล้วคนละโลกไอ้บ้าเจ้าโลกไม่กลัวถ้ามันแตกก็คงไม่รู้อ่ะถ้าบอดไปแตกป่ะก็ทุกครั้งอ่ะโลกแตกคุณกลัวไหมไม่กลัวก็มีเพื่อนตายอ่ะกลัวทำไมอ่ะอยู่ไหนก็ไม่เหงาอ่ะกินหายากเพื่อนตายหายเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากถูกแล้วถูกแล้วไม่กลัวไม่กลัวก็ไม่รู้ว่าจะแตกก็แตกก็แตกแล้วบอดตีตัวเองแตกเปล่าอะไรแตกเนี่ยเริ่มหรอแตกที่ไหนเป็นที่แรกที่บ้านนี่จะได้จับมือไปกับครอบครัวคุณสมบัติไม่พร้อมกันเออเฮ้ยจริงเหรอคุณไม่กลัวเลยอันจริงกลัวกลัวใช่เอาไปกินถ้าผู้หญิงคนไหนฟังอยู่ก็อย่าไปดูมันถ้าโลกจะแตกเนี่ยคุณอยากให้แตกที่ไหนเป็นที่แรกก็ไม่รู้ว่าแตกไหนก็ได้ที่มันบอกว่าเออแตกไหนก็ได้อยากแตกแตกไปเถอะนะเออแตกไปเถอะขอให้แตกอ่ะขอให้แตกโอเคดีมากก็ไม่กลัวครับทำไมฮะคล้ายๆกับคนอื่นนะถ้าแตกมันก็ห้ามอะไรไม่ได้ครับก็ต้องปล่อยให้มันแตกอ๋อโหดีตอบได้ดีตอบมีเหตุผลดูเป็นมนุษย์มนามากที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าโลกแตกพี่เล็กกลัวไหมฮะมันก็ต้องทำใจให้ได้มันเราก็คงกลัวแหละแต่เราก็คงต้องแบบอ่ะมันก็ต้องแตกจริงๆอ่ะทำไงได้อ่ะกลัวครึ่งไม่กลัวครึ่งเหรอก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้ยังไม่รู้ถ้าเราแตกเดี๋ยวก็รู้เออเดี๋ยวก็รู้อ่ะไม่กลัวครับเกิดมาแล้วจบอยู่แล้วทุกคนตายพร้อมกันได้อยู่ด้วยกันเยอะนั่นตายคือปลายทางใช่ครับไม่เป็นไรเราก็ตายด้วยกันโอเคป่ะเออตายมาฝั่งนี้แน่นอนนี่ขากลับจะรถคว่ำไงไม่รู้ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยNASA เนี่ยประกาศว่าพรุ่งนี้จะโลกแตกแล้วสิ่งที่คุณอยากจะทำคืออะไรอยู่กับพ่อแม่ดีกว่าเนาะเพราะอุกกาบาตกำลังหล่นนี่คุณกอดพ่อแม่เลยป่ะแน่นอนรักครอบครัวแล้วทำอะไรต่อก็ทำอะไรไม่ได้ก็กอดพ่อแม่ไปเรื่อยๆคุณจะทำอะไรสุดท้ายเลยก่อนที่โลกจะแตกถ้าสมมุติเราเปิดทีวีมาอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบจะแตกแล้วนะก็คงแบบผมห้านอนหล่อทำไมอ่ะนอนแล้วแหละเพราะว่าคือข้างนอกเขาคงจะคาราหนกันมากแล้วก็โทรหาแม่โทรหาที่บ้านว่าเอ้ยถ้าจะแตกก็แบบคุยโทรศัพท์ไปพร้อมกันอะไรเงี้ยนะมาหลังๆเริ่มทำมาน้ำตาจะไหลอยากจะทำอะไรเป็นอย่างแรกนั่งเฉยๆค่ะนั่งทำอะไรก็รอตายไงรอคุณไม่อยากจะทำอะไรที่แบบชีวิตไม่เคยทำเลยเหรอก็นั่งอยู่ที่บ้านนั่งเฉยๆรอวันตายอบอุ่นนะไปหาพ่อครับพ่ออยู่ภาคใต้ครับไปหาพ่อแล้วทำอะไรก็บอกว่าผมรักพ่อครับโอ้แล้วโลกก็แตกตุ้มจบสวยงามจบก็คืออยู่กับพ่อไงครับอยู่กับที่บ้านแล้วทำไงจะพูดอะไรกับครอบครัวครับก็ไม่พูดอะไรตายไปเดี๋ยวก็เจอกันตามนั้นเขาจึงเชื่อนะว่าชีวิตหลังความตายมีจริงไปกอดแม่ค่ะพูดว่าหนูจะทะนึงอันนี้แม่รู้แล้วพูดกับแม่ว่าอะไรหนูรักแม่ค่ะถ้าพรุ่งนี้เนี่ยนาซาประกาศว่าดาวจะตกลงมาที่โลกเราแล้วทำให้โลกแตกเนี่ยคุณจะทำอะไรก็ทำในสิ่งที่อยากทำมากๆนั่นคือกราบพ่อแม่สักครั้งอะผมไม่เคยเลยคุณไม่เคยเลยเหรอครับผมทำซะวันนี้แหละก่อนที่โลกจะแตกจะพาแม่ไปกินข้าวค่ะไหนร้านปิดหมดโลกแตกจะทำกับข้าวให้แม่กินเลยพี่ให้กินวันมื้อสุดท้ายต้มจืดเต้าหู้สาหร่ายทำไมต้องเป็นเมนูนี้ทำเป็นหนูอย่างเดียวพี่คุณดีกว่าถ้าโลกจะแตกนี่คุณจะทำอะไรลงอ่างครับลงไปเพื่ออะไรฮะแบบอาบน้ำไม่เย็นชื่นใจใช่อาบน้ำไหนไหนโลกก็แตกแล้วผมก็ต้องแตกด้วยชอบที่สุดเดี๋ยวเราไปด้วยกันเอาได้ไปเลยเปล่าไปเลยเปล่าเดี๋ยวเอารถมารับรอก่อนรายการก่อนใจเย็นใจเย็นทำอะไรพี่ได้ป่ะมาทำรักพี่นะครับไม่ใจง่ายไหม
พี่แฝงผมเหรอเออพี่อยู่นี่ก็คงแบบว่าเต้นทุกพี่อ่ะพี่ข้างถนนก็เต้นแบบอยู่ตรงไหนก็เต้นแบบมีความสุขตลอดเต้นเสร็จนาซาบอกล้อเล่นซื้อผู้ชายมาสักสองสามคนอะไรล้อเล่นจะจับมือกับแฟนแล้วบอกว่าแกเมื่อกี้เราจะไปด้วยกันนะอันแรกอะของจริงอันที่สองอะโกงเอาวัคซีนไปพันเราต้องช่วยโลกไม่ได้เราเป็นนางใช่ถ้าโลกแตกปุ๊บเราเอาวัคซีนไปพันมันโลกจะไม่แตกรักโลกรักโรคเป็นโรคถ้าเกิดเป็นโรคควรไปพบแพทย์ตอบได้เหรอได้ดูคอนเสิร์ตนี่แหละเราไม่เชื่อนายหรอกเอาจริงๆเลยไหมจะแก้ผ้าไล่จริงลูกกระบาดตกใช่ป่ะไม่ได้ตกทุกวันอยู่แล้วนานๆเราจะเห็นทีนั่งมองจนจบอะถ่ายภาพลงอินสตาแกรมคงไม่ต้องอัพโหลดแล้วมั้งคงไม่ใครดูหรอกแล้วถ้าเกิดอุกกาบาตกวันนี้โลกทำให้โลกแตกคุณอยากจะทำอะไรเป็นสิ่งสุดท้ายมองนี่อุกกาบาตหรือฟุตบอลโลกก่อนมาเนี่ยมีเรื่องเครียดอะไรแบบไม่สบายอกไม่สบายใจอยากจะระบายให้พวกเราฟังมั้ยคะเอาเรื่องเครียดเลยหรอซีเรียสเลยหรอเรื่องที่แบบว่าตอนนี้ค้างคาอยู่ในหัวใจของคุณเนี่ยเรื่องเพื่อนเรามีปัญหากับเพื่อนเพื่อนทำไมเพื่อนทำไมไม่เข้าใจกันนิดนึงแบบการกระทำมันไม่ตรงกับความคิดเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนี่เพื่อนหรือแฟนวะเพื่อนจริงๆเพื่อนจริงๆก่อนมาครับทะเลาะกับแฟนครับทะเลาะเรื่องงี่เง่านิดหน่อยครับอ๋อลุงยิงทั่วไปถ้าอยากจะบอกกับแฟนได้อยากจะบอกกับแฟนว่าบอกว่าเลิกงี่เง่าครับก็คือมาทำงานค่ะแล้วร้อนเครียดแค่นั้นแหละมันร้อนบอกกับพระอาทิตย์ได้อยากจะบอกว่าเลิกร้อนสักทีได้ไหมตะกี้เข้ามารถติดมากเลยตรงนี้ก็จะแบบจอดรถได้นะต้องไปขอมันให้ลากกิ่งไม้ออกไปอ่ะยากมากตกงานครับตกงานเหรอตกงานครับว่างงานทำไมอ่ะทำอะไรฮะตอนนี้ชั่วโมงนี้อยากทำอะไรอยากทำทุกอย่างเลยตอนนี้อ่ะถ้าเกิดเจ้านายคนที่ไล่คุณออกมาอยู่ตรงหน้าจะบอกเขาว่าไล่ออกดิออกเอาเองเจ้านายคนใหม่นะมายืนอยู่หน้าคุณคุณอยากจะพูดกับเขาว่าอะไรผมจะพยายามครับพยายามเลยฮะพยายามให้ดีที่สุดนะครับอะไรคะมีเรื่องเครียดอะไรอยากจะระบายให้ฟังเรื่องเครียดเหรอคะเจ้าอยากจะบอกค่ะว่าโสดนะคะอย่ามโนไปเองว่ามีแล้วเออเพราะฉะนั้นเชิญค่ะสอยบอกเลยเดี๋ยวสอยเองเออ